ถ้าเผาแป้งนะก็ใช้วิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่เป็นวิตามินละลายน้ำนะเท่านั้นแหละสำหรับของเจ้าวิตามินที่จะละลายก็ใช้วิตามินบีคอมเพล็กซ์ทุกตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าโปรตีนกับไขมันใช้ทุกตัวเลยนะครับรวมทั้งวิตามินซีในกรณีที่โปรตีนแล้วก็ไม่ต้องใช้วิตามินซีในกรณีของการเผาไขมันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเป็นอย่างไรเนาะก็มาถึงว่าในการดูแลในสุขภาพตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตโอ้โหมีข่าวสารที่ดูแล้วบางทีดูแล้วเรางงมากเลยผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าอ้างถึงนะนายแพทย์อะไรต่ออะไรน่ะลองโทรศัพท์ไปถามนายแพทย์ที่ถูกอ้างถึงสิว่าท่านเป็นคนพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วท่านอาจจะพบว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะวะมันจะจริงหรือไม่จริงล่ะวะนะก็ให้รู้ไว้เพราะว่าในหลายๆรายการเนี่ยนายแพทย์ที่ถูกอ้างเนี่ยท่านคงจะงงมากเลย โดยเฉพาะที่อ้างว่าเอามะนาวบีบใส่น้ำโซดาแล้วกลายเป็นน้ำด่างไม่ใช่นะครับไม่มีวันเป็นเลยครับเพราะน้ำโซดาที่อัดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมันจะเป็นกรดคาร์บอนิกนะแล้วในมะนาวก็มีกรดแอสคอบิกแอซิดคือวิตามินซีกับกรดซิตริกแอซิดก็เป็นกรดเลยแอซิดมันเป็นกรดหมดแหละเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยพอบีบลงไปในน้ำกรดแต่น้ำกรดเบาๆนะคือเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ถูกอัดเข้าไปในน้ำมันทำปฏิกิริยากับน้ำก็กลายเป็นกรดคาร์บอนิกเอามาบวกกันแล้วบอกกลายเป็นด่างอุจจาระเจ้าแม่พูดอย่างนี้นะอาจารย์ที่ถูกอ้างชื่อท่านจะเอาชื่อท่านไปไว้ตรงไหนอ่ะถูกไหมแล้วทีหลังก็มาพยายามจะบอกงี้ครับหลังจากกินเข้าไปแล้วนะดูดซึมไปเป็นไปเป็นมาก็กลายเป็นด่างโอ้ชัดช่าคุณความจริงเขากำลังจะอธิบายเรื่องที อธิบายอย่างยากเลยคือเวลาเราจะทำอะไรให้เกิดพลังงานนะถ้าเด็กวิทย์จะรู้จักกระบวนการเขาเรียกว่าครีบไซเคิลก็มีไพลูเวตมีซิเตตอะไรก็ว่ากันไปแล้วเขาก็พยายามบอกว่าพอทำเสร็จแล้วมาออกมาเป็นด่างโอ้ยนะมันอยู่ในขบวนการไกลมากไกลมากแล้วมันไม่ต้องมาจากเจ้าวิตามินไม่มาจากมะนาวใส่น้ำคาร์บอนิกหรอกไม่จำเป็นครับพวกไพลูเวตทั้งหลายร่างกายทำได้หมดเนี่ยพอมาถึงอย่างนี้ครับพวกเราก็อาจารย์ก็ถูกอ้างชื่อท่านก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหลังๆท่านก็บอกท่านไปเกี่ยวใช่ไหมถ้าเขียวก็อายเขาแหละนะน้ำมะนาวใส่ขาใส่โซดากลายเป็นน้ำด่างนี่ไม่ใช่เสร็จแล้วหลังๆนี่ก็เกิดเรื่องน้ำด่างรักษาทุกโรคดื่มกินน้ำด่างหมอก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นด่างไม่ได้หรอกว่ะเพราะว่าเรากินน้ำเข้าไปใช่ไหมชืดเอาสมมติกินน้ำด่างแหละกินชืดพอน้ำด่างเข้าไปก็ผ่านจากปากเป็นด่างครับเพราะว่าน้ำลายเราเป็นด่างไหลลงมาในทางหลอดอาหารมันก็ยังเป็นด่างอยู่นะมันก็เป็นด่างอยู่พอเข้ามาถึงระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารตรงนี้มีกล้ามเนื้อหูลูดนะให้น้ำไหลลงไปสะดวกแต่ว่าย้อนกลับขึ้นมายากตรงนี้เป็นไงพอมันจืดขึ้นมาตรงในกระเพาะอาหารมันเป็นกรดครับแล้วมันกรดอย่างแรงนะเป็นกรดเกลือด้วยไฮโดรคลอริกแอซิด
ตกลงให้คุณกินด่างกินเดิ่งอะไรเข้าไปพอเจอไฮโดรโคลิกแอซิดคือกรดเกลือเนี่ยครับนะด่างไปเจอกรดเกลือนะใครเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เลยนะด่างกรดบวกด่างได้เกลือกับน้ำใช่ไหมพอมันเป็นเกลือปุ๊บดูดซึมเข้าไปในร่างกายมันก็จะไม่มีวันเป็นน้ำด่างแล้วถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆสมมติว่าเรากินด่างนะความจริงอันนี้พูดเวอร์ไปหน่อยเอาไบคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตที่อยู่ในเปปเปอร์มินต์นะอยู่ในโซดามินต์เขาก็คือเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตใส่กลิ่นเปปเปอร์มินต์เขาเรียกโซดามินต์เวลากดมันอยู่ในกระเพาะมากเกินไปใช่ไหมมันก็จะปวดท้องเขาก็กินโซดามินต์ลดกรด ให้กรดมันน้อยลงใช่ไหมโซดามินต์ลงไปถึงนะโซเดียมไบคาร์บอเนตพอมันลงไปถึงเจอกรดเกลือนะครับมันเป็นยังไงครับเจ้าเกลือบวกกับกรดเกลือก็ได้โซเดียมคลอไรด์มันก็เป็นเกลือเลยแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำ กรดเกลือที่มีเยอะๆในกระเพาะอาหารก็ถูกทำให้เป็นกลางมากขึ้นจำนวนกรดมันก็ลดลงอย่างนี้ครับ อาจจะให้โซดามินเหลือโอ้โหต้องกินเยอะเลยแต่ร่างกายมันไม่ยอมหรอกมันก็สร้างกรดเกลือมาอีกแหละนะครับตกลง ตามทฤษฎีก็คือถ้าเรากินน้ำด่างลงไปไปเจอกระเพาะเมื่อไหร่น้ำย่อยในกระเพาะก็จะเปลี่ยนตัวมันเป็นน้ำด่างเป็นกรดเหมือนเดิมทีนี้มันเป็นด่างเมื่อไหร่ไม่ต้องกินน้ำด่างพอน้ำจากกระเพาะอาหารผ่านจากกล้ามเนื้อหูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กส่วนต้นเรียกว่าดูโอดีนาม ประธานโทษครับตรงนี้ครับน้ำกรดที่ออกมาจากกระเพาะอาหารจะถูกเปลี่ยนให้เป็นด่างตรงนี้แหละไม่ต้องกินน้ำด่างครับเรามีน้ำด่างมาจากกรดไม่ใช่มาจากน้ำย่อยของตับอ่อนแพนเครียสนี่แหละครับจะมีโซเดียมไบคาร์บอเนตมาเยอะแยะหมดเลยเปลี่ยนทำลายหมดแล้วครับไม่ให้เจ้ากรดจากกระเพาะอาหารเป็นกรดเป็นอันขาดเลยเพราะว่าเจ้าลำไส้มันทนกรดไม่ได้ตรงนี้ถ้าใครมีพิการมีความพิการของเจ้าลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้เอาด่างมาน้อยเกินไปเจ้ากรดมันไปกัดจะทำให้เป็นแผลที่ดูดีน้ำได้ใช่ไหมตรงนี้ร่างกายถึงจะต้องเอาด่างมาเยอะพอขบวนการตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นด่างหมดเลยครับจากลำไส้เล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกหมอก็จะบอกว่าเราจะกินน้ำด่างไปทำไมล่ะเว้ยในเมื่อร่างกายมาทำด่างได้ด้วยตัวเองใช่ไหมก็เอาว่ากันไปว่ากันมาถูกไหมครับก็มาถึงตรงนี้ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้ต้องดูอย่างพิเคราะห์พิจารณาอย่าเชื่อทั้งหมดค่อยๆฟังค่อยๆว่านะเดี๋ยวนี้นะผมไปเห็นปกหนังสือฉบับหนึ่งโอ้โหดูแล้วตกใจโชคดีที่ไม่ไปหาหมอผมก็ยังรู้อยากจะรู้ว่าหมอแผนปัจจุบันท่านมองแล้วท่านคิดยังไงโชคดีที่ไม่ไปหาหมอขายดีด้วยนะหลายเล่มเลยแล้วก็อ่านดูก็จริงไว้โชคดีที่ไม่ไปหาหมอโชคดีที่สุดที่ไม่ไปหาหมอคืออะไรคือเราไม่ป่วยแต่ถ้าหากป่วยแล้วไม่ไปหาหมอผมว่าโชคร้ายอะนะครับวะก็เนี่ยก็เป็นข่าวคราวที่เล่าให้กันฟังอ่านอะไรก็ดูดีๆนะครับถ้าใครจะวิจารณ์หมอวิจารณ์แพทย์แผนไทยวิจารณ์เภสัชให้ดูคนวิจารณ์ว่ามีวุฒิมีความรู้พอจะวิจารณ์ไหมเนาะถ้าหากเขาไปอ่านตำรานะอ่านตำราแล้วไม่วิจารณ์ผมก็จะบอกให้ความ
ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยถ้าอ่านตำราแล้วมาวิจารณ์เพราะว่าอะไรตำราวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอามาให้ประชาชนอ่านเนี่ยเขาเปลี่ยนเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆครับไม่ใช่ตำราที่เขียนให้นักศึกษาแพทย์อ่านนักศึกษาเภสัชอ่านนั่นคนอ่านนะเพราะท่านอ่านตรงนี้แล้วท่านก็เอามาวิจารณ์เราอุ๊ยท่านจะผิดอย่างมากเลยเหมือนกับท่านพยายามกินน้ำด่างแล้วผ่านกระเพาะให้มันเป็นด่างมันไม่เป็นกระเพาะมันเป็นกรดยังไงมันก็เป็นกรดนะครับอันนี้พอมาถึงตรงนี้มาอธิบายเรื่องนี้ดร.เกอร์สันก็แยกนะครับดร.เกอร์สันแยกอาหารแยกกากไอ้สิเลยเอาน้ำมาแยกกากเพื่อเอาน้ำมาดื่มตรงนั้นเป็นน้ำเอนไซม์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพักสักครู่ครับสินสวงครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยรายการนี้เราพบกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงจันทร์อังคารพุธศุกร์แล้วรอบทบทวนตีห้าถึงหกโมงเช้าของจันทร์อังคารพุธพฤหัสเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงจะอ่านจะเชื่ออะไรใครต้องระวังโดยเฉพาะบุคลากรที่วิจารณ์บุคลากรทางการแพทย์นะครับหมอวิจารณ์หมอเภสัชวิจารณ์เภสัชนี่พอฟังแต่ใครก็ไม่รู้มาถึงเอาใหญ่เลยว่าไปอ่านหนังสือของฝรั่งเล่มหนึ่งนะไอ้อย่างนี้อย่างนี้แปลว่าอย่างงู้นอย่างงู้นอย่างนี้มันบางทีไม่ได้นะครับโชคดีที่ไม่ไปหาหมอเนี่ยนะครับดีโชคดีที่ไม่หาหมอคือไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ต้องไปหาหมอนี่โชคดีมากเลยแต่ถ้าป่วยเจ็บไม่ไปหาหมอนี่โชคร้ายนะครับโชคร้ายจริงๆผมจะบอกให้ป่วยเจ็บไม่ไปหาหมอนี่โชคร้ายแน่ๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาพูดต่อว่า พอสมมติว่าเราไปอ่านข้อความจากคนที่ไม่ใช่อยู่บุคลากรทางการแพทย์แล้วท่านก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์นะเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งเขาเปลี่ยนภาษาเพื่อให้ชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจบางทีมันไม่สามารถไปใช้กับตำราทางการแพทย์ได้นะครับคนละอันนะครับนะพอมาอย่างเนี้ยแล้วเป็นยังไงก็เกิดเรื่องเกิดราวนะครับเอามาวิจารณ์กันเยอะแยะโดยเฉพาะหนังสือเล่มหนึ่งเขาเรียกว่า China Study อันเนี้ยเป็นหนังสือที่ถ้าจะวิจารณ์หมอเนี่ยเอาอันนี้เล่มเนี้ยมาวิจารณ์ได้อย่างถนัดเลยแล้วหมอเองเขาก็ไม่มีเวลามาโต้เถียงด้วยอ่ะใช่ไหมก็ว่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาว่ามายุติธรรมในตลาดตอนนี้มีหนังสือสองเล่มเล่มที่หนึ่งก็คือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอโวขายดีอีกเล่มหนึ่งก็มันขายดีไม่แพ้กันเลยนะระวังหมอฆ่าคุณโอ้โหแต่ทีนี้ไอ้เล่มนี้ก็อ่านแล้วมันไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะอะไรใช่ไหมคนเขียนเป็นหมอเองครับเขาบอกว่าเป็นหมอเองแล้วก็เขียนบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไปหาหมอบ่อยๆระวังคุณตายเขาหาว่าหมอจะฆ่าไปอ่านดูอยู่ในท้องตลาดอ่านแล้วเราก็เฮ้ยตอนนี้ในวงการทางการแพทย์เขาเป็นอย่างนี้หมดแล้วผมจะบอกให้แล้วของเราเองนะของเราเองประเทศไทยตอนนี้แพทย์แผนไทยนะครับโดนแพทย์แผนปัจจุบันถล่มจ้าถล่มจนบางทีก็น่าสงสารแพทย์แผนไทยไม่มีปากไม่มีเสียงหรอกเพราะอะไรเข้าไปในกรมการแพทย์ในกระบวนในกระทรวงสาธารณสุขแพทย์แผนปัจจุบันหมดเลยครับนะแพทย์แผนไทยจะไปเป็นปากเป็นเสียงได้ไงนะจะเอาใบประกอบโรคศิลป์ยังต้องสอบผ่านอยู่เลยใช่ไหมนี่เนี่ยพอมาถึงตรงนี้ครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางจำได้ไหมครับเรื่องทุเรียนเทศที่แพทย์แผนไทยเอามารักษามะเร็งอ่ะโอ้โหโดนแพทย์แผนปัจจุบันอัดซะไม่มีที่ไปเลยเห็นไหมจนโชคดีนะโชคดีที่กระบวนการนี้มันผ่านกระบวนการเกือบจะเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว
ขอระบุ